เอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับแหมเชฟประจวบครับเราจะทำในส่วนของตัวข้าวก่อนหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วเราใช้ข้าวอะไรครับเชฟวันนี้ก็ของ5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะฮะคุณผู้ชมแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางนะครับนี่อ่ะข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงมาแบบนี้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับออกมาเรียงเม็ดแบบนี้เลยแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดของข้าวซูชิเนี่ยคือตัวน้ําที่เขาเอาไว้คลุกกับข้าวใช่มั้ยมันก็จะมีเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานๆหอมๆหน่อยอันนี้แหละเชฟประจวบของเราจะมาโชว์สูตรแล้วอันแรกนะครับจะเป็นอะไรครับน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตั้งไฟนิดนึงใช่ไหมฮะเชฟก็พอให้เกลือกับน้ำตาลละลายข้าวจะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นเนาะเราค่อยๆเทลงไปเลยนะง่ายๆเลยนะครับรสชาติข้าวก็จะอร่อยขึ้นบรรยากาศเหมือนบินไปกินที่โตเกียว แต่ว่าทำทานได้ที่บ้านอันนี้เราก็จะพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำไส้ต่อไปกับคุณเชียงได้ครับข้าวซูชิของเราปรุงรสเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเชฟจะเตรียมในส่วนของเครื่องประกอบแล้วกันเนาะในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกุนเชียงมีเต้าหู้นะครับมีผักต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของกุนเชียงกับเต้าหู้กันก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาส่วนของตัวเครื่องประกอบแล้วกันตัวที่เป็นโปรตีนเนี่ยจะเป็นเต้าหู้เหลืองนะครับอันนี้กับตัวกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่เราก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่เชฟบอกว่าอันเนี้ยอยากเอามาทำเป็นไส้ก็อยากให้ตัวโปรตีนมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการปรุงรสนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราแนะนำขวดนี้นะครับซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองนะครับมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็สีสันให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วก็เค็มกำลังดีด้วยนะครับแล้วครับเมื่อกี้นะครับเชฟประจวบของเรานะครับทำการปรุงรสเพิ่มเติมเนาะก็จะมีเต้าหู้เหลืองแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือจะคลุกเคล้ากับตัวซีอิ๊วกวางดาวทองเข้าไปตอนนี้หอมมากๆนะครับอันนี้จะเป็นแป้งปอบเปี๊ยะยวนเชฟจะจุ่มน้ำนิดนึงละลายนะครับข้าวซูชิของเรานะครับเอาละครับเครื่องประกอบของเรามีอะไรบ้างครับเชฟมีแครอทมีแครอทนะมีแตงกวามีกะหล่ำปีกะหล่ำปีนะครับแล้วไฮไลท์ของเราก็คือกุนเชียงนี่เลยหอมมากๆโอ้เชฟเครื่องล้นนะใส่เยอะไปก็ห่อลำบากใช่ไหมฮะใส่น้อยไปก็ไม่เต็มคำโอ้จากนั้นก็ม้วนเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือซูชิโรของเรานะครับม้วนเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวก่อนทอดในเชฟจะมีคลุกกับงาขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดตัวซูชิพร้อมๆกันครับเอาละครับเราจะถึงขั้นตอนการทอดตัวซูชิของเรานะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับวันนี้นะครับเราใช้ขวดนี้ง่ายๆเลยครับน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับทอดและผัดได้ในขวดเดียวนะครับสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยละครับนี่ต้องบอกว่าทอดผัดจัดไปไลท์เลยนะฮะซูชิโรของเรามาคลุกกับงาขาวก่อนจริงๆคือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็เขาก็สุกหมดแล้วนะครับตัวแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทอดก็ได้แต่เนี่ยคือเราแบบอยากให้ได้ความกรอบนะแล้วก็หอมยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเชฟจี่ไฟแรงๆเลยนะฮะพอตัวด้านที่เป็นงาขาวของเราเริ่มสีเหลืองทองเรียบร้อยก็พลิกได้เลยนะครับได้เลย
เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวซูชิทอดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็จะมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มใช่ถูกต้องเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันนะครับถูกต้องครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือทีเด็ดที่ขาดเลยนะฮะซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือนะครับไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดนะครับสีน้ำตาลทองธรรมชาตินะครับใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่อนุญาตนะฮะใส่ลงไปก่อนเลยซีอิ๊วดำตราหัวเรือจากนั้นเราจะมีน้ำเชื่อมนะครับน้ำเปล่านะครับก็มีน้ำส้มสายชูนะแล้วก็จะเพิ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับอันนี้จะได้ตัดรสเค็มนะครับแล้วก็คนไทยเนาะเพื่อความต้องมีความเผ็ดนิดนึงนะครับพริกขี้หนูสับละเอียดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะฮะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่รับรองว่าหอมอร่อยแล้วก็แซ่บแน่นอนอันนี้เชฟจะตัดหัวท้ายออกก่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับแนะนำนะครับนำไปทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ